ห้ามและมีคำสั่งด้วยขอบคุณมากครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้อาหารแพะกับใบชะอมใบชะอมขอดูใบชะอมหน่อยขอดูใบชะอมสดหน่อยนะครับใบชะอมสดๆนะครับสดๆ นี่ของชอบของโปรดนะครับเปลือกสับปะรดเปลือกใบอะไรเขาเรียกใบอะไรใบมะขามเทศนะครับใบมะขามเปรี้ยวยักษ์หรือว่าใบเนี่ยใบอะไรนะใบพุทรานะครับเขาก็กินนะครับแล้วก็มีเปลือกกล้วยมีเปลือกสับปะรดด้วยนะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่เคยเห็นแพะกินอะไรอย่าอาจจะยังไม่เคยให้อะไรกับแพะที่กินได้มีความหลากหลายนะครับก็อาจจะมีบางฟาร์มนะครับที่มีอาหารเยอะอยู่แล้วก็คือไม่ได้จำเป็นต้องให้อาหารที่เรายังไม่เคยเจอยังไม่เคยได้ให้นะครับก็สามารถให้เลยนะครับคนกินก็กินไปคนฉี่ก็ฉี่ไปมีการหันครึ่งป้ามีกับณเดชนะครับแล้วก็มีลีลาป้าสำลีนะครับป้าสำลีตอนนี้ปัจจุบันนี้ไม่สนน้องแตงไทยแล้วเพราะว่าการกินนี่เป็นเรื่องใหญ่นะครับจะไม่เน้นในเรื่องของการดูแลลูกเท่าไหร่คนละครึ่งนะครับยกเว้นว่าไม่มีอะไรจะกินจริงๆก็ให้ลูกกินนมนิดนึงนะครับส่วนคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งก็เกิดขึ้นนะครับช่วงนี้นะครับอันนี้เป็นแม่ของไอ้พุทธใช่ไหมลูกแม่ใช่แม่บักพุทธแม่พุทธนี่ก็คือปัจจุบันนี้ก็ยังท้องอยู่นะครับเนี่ยครับบอมันท้องก็จะมีท้องอยู่แม่น้องท้องกับใครไม่รู้นะลูกไม่มีพ่อพ่อลีนั้นลีคอติดเหรอผมไม่น่าจะติดอ่ะเพื่อนเพื่อนที่สอบถามโอ้ยายบะหมี่ก็เข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นความสามารถพิเศษนะครับซึ่งเขาหลับพี่น้องที่สอบถามแพะเข้ามาก็ได้นะครับติดต่อเรื่องของอาหารแพะหรือว่าการผสมอาหารให้แพะใช้สมาร์ทโค้ดก็ดีนะครับกินได้หมดครับแพะเนี่ยกินลิ้นจี่ก็กินวันนี้มีลิ้นจี่ผลสุกๆมาให้นะครับรอกินได้ป่ะรอกินอัปเดตราคาแพะนะครับ110บาทเหมือนเดิมนะครับก็ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นมีราคาแพะที่ถูกส่งเข้ามาจากหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศนะครับดูน้ำตีจะมีเนี่ยครับมีมะเฟืองนะครับมะเฟืองจะสุกก็ได้ไม่สุกก็ได้นะครับกินได้เลยตลอดนะครับสำหรับแพะเดี๋ยวแม่จะทำยังได้เหรอมะเฟืองนะครับมือนี้จะออกแล้วมะเฟืองนี่ครับมะเฟืองเปรี้ยวไม่เปรี้ยวเท่าไหร่นะครับอันนี้มะเฟืองหวานไปทางหวานนะครับลูกนะออกหวานหน่อยลีลาก็กินได้ตลอดนะครับจะหกแย่งกันด้วยโหขอบคุณนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดนะครับนี่ครับหลังจากที่กินน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดไปแล้วก็จะมีอาการอยากกินมากขึ้นนั่นเองนะครับดูมีอาการที่อยากกินแล้วก็งกกินนะครับคุณผู้ชมประมาณนั้นน้ำพาเพลินนะครับจริงๆแล้วท้องเต็มแล้วแต่ว่าก็ยังกินนะครับนี่คือฤทธิ์เดชของน้ำหมักสมาร์ทโค้ดนะครับเพื่อนๆได้ชมกันวันนี้ไม่มีการซอยใช่ไหมแม่ไม่ซอยนะไม่ซอยเขาเรียกว่าเต็มปากเต็มคำนะครับใครกินคำใหญ่ได้เปรียบนะครับน้ำเน้นๆไปสมุนไพรสมาร์ทโค้ดออกฤทธิ์แล้วนะครับติดต่อนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดที่เบอร์แอดไลน์นะครับหรือว่าเข้าไปที่เพจนะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดบายบ้านสมาร์ทโค้ดฟาร์มเบอร์แอดไลน์นะครับ0939654964เพื่อนๆที่ติดต่อทางกล่องข้อความนะครับเพจ Facebook นะครับน้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดหรือเบอร์แอดไลน์นะครับโดยตรงเข้าไปดูสรรพคุณเข้าไปดูวิธีการสั่งซื้อสอบถามนะครับบริการส่งฟรีทั่วประเทศนะครับแต่ก็มีบางจังหวัดตอนนี้เรานะครับเจอไม่ใช่ปัญหานะครับเป็นเรื่องของการใช้บริการของขนส่งที่มีค่าเขาเรียกอะไรค่ากันดารค่าธุรกันดารบางจังหวัดนะครับของทางภาคเหนือแล้วก็ทางภาคใต้นะครับซึ่งมีการจัดส่งที่มีการ
เพิ่มราคาจากราคาส่งเดิมนะครับบวกเข้ามาอีก50บาทซึ่งแต่ละชุดที่เราส่งไปเป็นบางพื้นที่นะครับก็จะมีราคาส่งที่บวกขึ้นจากราคาเดิมนะครับ50บาทนะครับแทนที่จะส่ง55 58 60ส่งร้อยกว่านะครับแกลลอนเดียวนะครับเนี่ยนี่ผมไม่ได้พูดถึง2แกลลอนนะครับแกลลอนเดียวมีมูลค่าแค่200บาทนะครับเก็บเงินไปทางค่า COD นู่นนี่นั่นเยอะแยะตรงนี้ก็จะมีเรื่องของบวกค่ากันดารธุรกันดารห่างไกลนะครับอาจจะเป็นภูเขาอาจจะเป็นพื้นที่ที่อยู่ในห่างไกลตัวเมืองอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีบวกค่าส่งเข้าไปอีก50บาทนะครับซึ่งตรงนั้นก็จะมีต้นทุนนะครับบางจังหวัดนะครับอันนี้ผมอาจจะเป็นบางท่านเป็นบางจังหวัดนะครับที่อาจจะขออนุญาตที่จะบวกราคาเพิ่มนิดหน่อยนะครับในส่วนของค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นโดยเราที่ไม่ได้รู้ตัวทางจากการเพจเองก็ไม่ได้ทราบรายละเอียดว่าจะต้องถูกบวกนะครับในแต่ละจังหวัดแต่ละพื้นที่เป็นบางจังหวัดบางพื้นที่บางตำบลเท่านั้นเองนะครับที่มีความห่างไกลจากพื้นที่ความเจริญนิดนึงนะครับอาจจะเป็นพื้นที่เจริญมากจนเข้าถึงยากอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆที่ติดต่อสอบถามสมาร์ทโค้ดนะครับเข้าไปที่เพจนะครับเพจ Facebook นะครับเพจ Facebook นะครับ0939654964ทางเบอร์แอดไลน์แล้วก็น้ำหมักศูนย์ภัยสมาร์ทโค้ดนะครับบายบ้านสมาร์ทโค้ดฟาร์มนะครับเข้าไปติดต่อสอบถามกันได้เลยนะครับเพื่อนๆที่เยี่ยมชมนะครับราคาแพ้ทางภาคเหนือ105บาทนะครับทางจังหวัดน่านนะครับพี่น้องทางจังหวัดน่านแล้วก็ทางเชียงใหม่ที่ส่งเข้ามา105บาท110บาทผมเชื่อว่าอย่างเช่นภาคเหนืออย่างกรณีอย่างภาคเหนือในพื้นที่บางพื้นที่นั้นก็จะใกล้เคียงกับพี่น้องทางภาคใต้นะครับแต่ว่าราคาห่างกันเยอะนะครับภาคใต้กับภาคเหนือเนี่ยราคาห่างกันเยอะมากของณเดชบางพื้นที่นะครับผมเชื่อว่าอาจจะมีราคาที่อยู่ในเกณฑ์ที่110บาทสมมติว่าแจ้งราคามา105บาทหรือ110บาทนะครับผมเชื่อว่าราคากลางนั้นน่าจะอยู่ที่บวกอีกนิดหน่อยนะครับก็คือบวกอีกประมาณ5บาทถึง10บาทนะครับนี่เป็นราคาที่คิดว่ามีความเป็นไปได้ในความเป็นจริงให้มากที่สุดเลยนะครับก็คิดว่าราคาที่แจ้งมานั้นบางท่านก็จริงๆราคาจริงๆ105บาท110บาทก็จะบอกแค่ร้อยเดียวเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นความเข้าใจของพี่น้องนะครับพี่น้องชาวแพะที่เลี้ยงแพะแล้วก็ทุกท่านก็อยากจะได้ราคาที่ดีนะครับจุดรับแพะต้องชัดเจนนะครับเหมือนกับที่ผมเคยไปสัมภาษณ์เฮียเล็กนะครับว่าจุดสัมภาษณ์จุดรับแพะต้องชัดเจนแล้วก็จุดเดียวต้องได้ปริมาณแพะที่สูงพอสมควรนะครับถึงจะได้ราคาที่ดียิ่งขึ้นนะครับเป็นหลักเกณฑ์ของทางสำหรับเฮียเล็กที่ต้องกำหนดราคาไว้ตรงนั้นนะครับเพื่อให้เกษตรกรนั้นได้ผลประโยชน์สูงสุดนะครับในการที่จะเรียนแจ้งในวันนี้ขอบคุณมากๆเลยผมแจ้งไปแล้วนะครับหลายๆรอบในแต่ละ EP นะครับว่าสั่งซื้อสอบถามน้ำหมักสมาร์ทโค้ดได้อย่างไรก็คือเบอร์แอดไลน์แล้วก็สั่งซื้อทางกล่องข้อความนะครับน้ำหมักศูนย์ภัยสมาร์ทโค้ดเบอร์แอดไลน์ก็แจ้งไปแล้วนะครับเพื่อนๆทุกท่านที่ติดตามเยี่ยมชมวันนี้ครับขอบคุณมากๆเลยครับอาหารของแพะนอกจากเปลือกสับปะรดแล้วก็ยังมีมะเฟืองนะครับผลสุกบ้างไม่สุกบ้างก็ได้นะครับเขากินได้หมดเลยนี่ครับเอาเข้านะครับไม่ประสบการณ์ในการกินนะครับหรือว่าบางส่วนบางอย่างก็ทำให้แพ้นั้นนะครับกินชอบอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆที่เยี่ยมชมวันนี้ขอบคุณ EP นี้นะครับขอบคุณสำหรับราคาแพ้แล้วก็อัปเดตราคาแพ้ในรอบวันนะครับรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาการใช้น้ำหมักสมุนไพรสมาร์ทโค้ดนะครับใช้ได้ทั้งแบบกรอกปากนะครับเพื่อถ่ายพยาธิแล้วก็ช่วยให้แพ้เจริญอาหารจากอาการที่ร่างกายแต่ละตัวนั้นไม่เท่ากันนะครับแพ้อยู่ในอาการที่โทรมมากๆก็จะใช้วิธีการกรอกปากนะครับแล้วก็อีกหนึ่งวิธีการก็คือการใช้ผสมอาหารนะครับใช้ผสมกับหญ้าสับผสมกับฟางหรือผสมกับอาหารนะครับที่เป็นสับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการใช้ผสมน้ำให้แพ้กินนะครับการใช้ผสมน้ำให้แพ้กินก็จะกินได้ตลอดนะครับใช้ผสมน้ำน้ำ10ลิตรนะครับผสมได้เลยนะครับ15ถึง20ซีซีนะครับวันนี้เพื่อนๆที่ติดตามรับชมวันนี้ขอบคุณสำหรับกำลังใจทุกท่านด้วยนะครับพบกันใหม่ EP หน้าสวัสดีครับ